ต่อไปเป็นเสียงควบและไม่ควบค่ะควบคืออะไรคะไม่ควบคืออะไรคะมันก็เกิดจากการที่มีอักษรวรรคยะยุโยย่อตัวลงมาลองสังเกตนะคะสองฝั่งนี้ไม่เหมือนกันมีบางตัวที่ตัวเล็กลงคือตัวนี้ทำไมอ่ะแล้วมันออกเสียงต่างกันยังไงมาดูกันค่ะอันแรกนะคะคือคาชิยะคาชิยะคาชิยะแปลว่าร้านขนมนะคะแต่ข้างหลังคาชะคาชะแปลว่าตู้บรรทุกสินค้าที่ออกเสียงแบบนั้นเพราะว่าตัวชิกับยะอันนี้มันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะเพราะว่าเจ้าตัวยะเนี่ยมันแอบย่อตัวให้เล็กลงมันก็เลยกลายเป็นร่างเดียวกับเขาก็เลยออกเป็นชะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะอิชิยะอิชิยะคือร้านช่างหินอิชิก็คือหินเนาะอิชิยะกับอิชะอิชะคือแพทย์นะคะแพทย์หรือว่าคุณหมออิชะนะคะนี่ถ้าพูดผิดนะจากคำหนึ่งเป็นอีกคำหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยต้องมาเรียนรู้กันนะคะต่อไปชาชิงจิโชยูบินคิโอคุบิจุสคังบิจุสคังเดี๋ยวเราไปดูตารางกันเลยดีกว่านะคะว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างอย่างที่บอกนะว่าตัวที่มันเกิดปัญหาเนี่ยก็คือตัวยะยุโยสามตัวนี้มันเกิดอยากตัวเล็กขึ้นมาเราก็เลยต้องเอามันมาอยู่เป็นเพื่อนแต่เวลาที่มันไปไหนด้วยมันก็จะมีส่วนในการออกเสียงของเรานั่นเองการควบของน้องๆยายุโยพวกนี้นะคะจะอยู่คู่กับวรรคอินะฮะอยู่คู่กับวรรคอินะวรรคอิทั้งหมดเลยก็จะเป็นคิกิชิจิจิจินิฮิบิบิมิริพวกนี้นะคะสระอิทั้งหมดเนี่ยจะถูกควบด้วยน้องยายุโยตัวเล็กนะคะพอควบปุ๊บจะออกเสียงยังไงมาค่ะทุกคนมาค่ะวรรคแรกคิกับยะตัวเล็กรวมกันคิยะ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 ยะยะยะชะชะจ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 ะเนี่ยเนี่ยเฮียเฮียเบ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 ียเมียเมียเบียเบียทุกคนเก่งมากค่ะไปต่อทีนี้พอเป็นแถวนี้แถวยุนะคะก็เอาคิยุคิยุคิยุมารวมกันเป็นคิคิยุยุชิชิจุ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 นุนุฮุฮุบิว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 มิวมิวริวริวได้พูดตามกันหรือเปล่าคะทุกคนต้องพูดตามด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ดิฉันเหนื่อยคนเดียวนะคะต่อไปคือตัวที่ควบกับโยค่ะเหมือนเดิมวิธีการก็คือลองอ่านทีละตัวก่อนแล้วเอาสองเสียงมารวมกันคิโยคิโยคิโยโค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 โยโชชิโยชิโยเป็นโชโยโยโจโจโย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 ひょひょびょびょぴょぴょみょみょりょりょนี่แหละค่ะคือเสียงควบค่ะแต่ยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าพอมันเป็นเสียงควบแล้วอันนี้คือเสียงควบที่มันสั้นมาดูเสียงควบที่ยาวขึ้นค่ะมันยาวขึ้นทำไมมันต้องยาวขึ้นและมันยาวได้อย่างไรมาดูฝั่งนี้นะคะถ้าเป็นวรรคอะนะคะถ้าเป็นวรรคอะนะคยะคยะยะพวกนี้นะคะคือวรรคอะนะคยะยะชะต่างๆที่มันออกอะอะเมื่อกี้นะมันจะเติมอะเข้ามานะคะถ้าเป็นวรรคอุก็เติมอุเข้ามานะคะส่วนถ้าเป็นเคียวเคียวเคียวก็จะเติมอุอีกเช่นกันนะคะมันออกเสียงต่างกันยังไงมาดูจากเดิมคยะเป็นคยะจากยะเป็นยะนะทีนี้พอเป็นคิวก็คิวยูก็ยู
ยาวขึ้นไหมล่ะยาวขึ้นโคโคโยโยอันนี้ก็เวอร์ไปชะชาชูโชจะจะจูโจจะจะจูโจจะจะจูโจญะญะญูญโญฮะฮะฮูฮูบิยาบิยาบิวบิโอบิยาบิยาบิวบิโอมิยามิยามิวมิโอดิยาดิยาดูดูและนี่ก็คือเสียงควบที่เป็นเสียงยาวนะคะเดี๋ยวเราได้ไปเรียนรู้ในคำศัพท์อย่างแน่นอนนะคะในคำศัพท์และบทเรียนก็จะมีคำต่างๆเสียงต่างๆที่ผสมกันไปนะคะเราจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับการออกเสียงไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะมินาซังกัมบาเตคุดาไซและไปเจอกันในบทเรียนนะคะมาตะไอมาโช